เกี่ยวกับเหรียญ10บาทนะครับปี2533ของกรมธนารักษ์นะครับล่าสุดเมื่อ11ธันวาคม65มีการประมูลไปถึง 1,150,000 บาทเหรียญนี้จะหาได้ที่ไหนล่ะครับผลิตแค่100เหรียญเองนะครับกรมธนารักษ์ชี้แจงว่าผลิตเพื่อเอาไปใช้ในงานสำคัญที่ต่างประเทศนะครับตอนนี้เหลืออยู่ที่กรมธนารักษ์แค่60เหรียญนะครับส่วนอีก40เหรียญนั้นกรมธนารักษ์แจ้งว่าได้มอบเป็นที่ระลึกให้กับคณะกรรมการผู้ผลิตหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเหรียญที่หลงเหลือคือหมายความว่าอยู่ที่กรมธนารักษ์60เนี่ยอีก40เนี่ยได้แจกให้กับบุคคลต่างๆก็อาจจะมีเหรียญหลุดอยู่ประมาณ1เหรียญ2เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงมีการประกาศรับซื้อกันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะครับว่าเราจะหาได้จากที่ไหนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเป็นความรู้นะครับที่เราก็ต้องรู้ไว้นะครับว่ามันไม่ได้หาง่ายๆอย่างที่เขาต้องการนะครับ